ตอนนี้ก็มาถึงธาตุหมู่14แล้วนะครับก็ธาตุหมู่14มันเป็นจริงๆถ้าเราเคยเรียนมาตอนม.ปลายเนี่ยหลายๆโรงเรียนเขายังไม่ได้เปลี่ยนระบบการเรียกชื่อเนาะยังเรียกเป็นธาตุหมู่ 4A นะแต่ว่าอยู่มหาลัยแล้วเราจะไม่เรียกแบบนั้นแล้วนะครับเราจะเรียกเป็นธาตุหมู่14ไปเลยธาตุหมู่14เนี่ยมันมีชื่อสามัญก็คือ tetrails นะครับเป็นธาตุที่เรียกว่า tetrails มันมีที่มาอยู่2ทางนะคือ tetrail tetra เนี่ยมันเป็นคำที่ใช้สื่อถึงเลข4นะก็เมื่อก่อนเนี่ยมันจัดเป็นธาตุหมู่4ใช่ไหมหมู่4A นะครับก็ทางหนึ่งอาจจะมาจากอย่างนั้นหรืออีกทางหนึ่งก็เป็นการสื่อไปว่ามันมี valence electron 4ตัวนั่นเองเนาะธาตุเทเทรียลนะครับธาตุเทเทรียลถ้าเรามาดูธาตุเนี่ยเราจะพบว่ามันประกอบไปด้วยคาร์บอนซิลิคอนเจอร์เมเนียมทินเลดนะแล้วก็ข้างล่างนี้จะเป็นธาตุกัมมันตรังสีเราจะไม่พูดถึงมันนะครับก็เราจะบอกว่าตัวคาร์บอนกับซิลิคอนเนี่ยเป็นธาตุอะโลหะเนี่ยคาร์บอนกับซิลิคอนเนี่ยเป็นอะโลหะในขณะที่เจอร์เมเนียมเนี่ยเป็นกึ่งโลหะหรือเมทัลลอยด์นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นธาตุโลหะคือทินกับเลดทั้งหมดเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะเห็นได้ว่าธาตุหมู่14เนี่ยสมบัติในเรื่องของสมบัติทางเคมีสมบัติทางกายภาพเนี่ยมันต่างกันมหาศาลเลยตั้งแต่อะโลหะมาจนถึงโลหะเลยจากบนลงล่างแต่ความเป็นโลหะก็จะลดก็จะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างเนาะมีอะไรอีกเขาบอกว่าเลขรัศมีอะตอมนะก็จะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ ionization energy เนี่ยก็จะลดลงจากบนลงล่างคล้ายๆกับหมู่อื่นนะครับทีนี้การที่มันมีโครงแบบอิเล็กตรอนชั้น valence นะหรือว่า electron configuration อันนี้ตัวหนังสือต้องติดกันนะครับ electron configuration ในชั้น valence เนี่ยเป็น ns2 np2 มันจะบอกเราว่ามันมี oxidation state เนี่ยเป็นบวก4นะครับแต่มันจริงสำหรับพวกข้างบนนี้นะครับพวกข้างล่างเนี่ยทินกับเลดเนี่ยมันมักจะเป็นมีสามารถเกิดสารประกอบที่ตัวอะตอมเนี่ยมันมีออกซิเดชันสเตทเป็นบวก2ได้นะยกตัวอย่างเช่นเลดอย่างเงี้ยเลดเนี่ยจะเป็นเลด4บวกก็ได้หรือเลด2บวกก็ได้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีนึงนะครับคือจริงๆเนี่ยการเกิดในลักษณะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นได้ว่าถ้ามันมีการ remove อิเล็กตรอนจากทั้ง ns แล้วก็ np ออกไปเนี่ยมันจะได้ oxidation state เป็นได้แคทายอนที่มี oxidation state เป็นบวก4ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรา remove แค่อิเล็กตรอนในชั้น np อย่างเดียวเนี่ยเราจะได้ oxidation state เป็นบวก2ปรากฏการณ์ในลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์คู่เฉื่อยนะครับก็คือหรือว่า inert pair effect มันจะพบในพวก p block ที่หนักๆ นะเช่น lead นะจริงๆ bismuth ก็เกิดนะครับตัวนี้ก็เกิดตัวแทลเลียมก็เกิดตัวแทลเลียมเนี่ยเราจะบอกว่ามันอยู่หมู่13ใช่ไหมแทลเลียมอยู่หมู่13นะครับแล้วก็ตัว oxidation state มันเป็นบวก3ใช่ไหมในปกตินะครับแต่ว่าเราจะพบว่าจริงๆแทลเลียมเนี่ยถ้าใครจำได้มันมีค่าสักไฟฟ้า reduction เป็นบวกตัวเดียวเลยในซีรีส์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันชอบที่จะเป็นแทลเลียมบวก1นะครับเพราะว่ามันถ้าบวก1เนี่ยก็คือเป็น ns2 np np0 ใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็น ns2 np1 นะเสียอิเล็กตรอนใน p orbital เท่านั้นใน p subshell เท่านั้นตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเราลองจินตนาการว่าตัว bismuth นะ bismuth มันก็จะเป็น ns2 np3เพราะฉะนั้นมันจะมี oxidation state ที่มันชอบเนี่ยอยู่2อันคือไม่บวก5ก็บวก3ใช่ไหมครับตัวนี้เราจะพอทำนายได้เดี๋ยวเราค่อยไปดูในเรื่องธาตุหมู่15ซึ่งวันนี้เราจะเรียนไปพร้อมๆกับธาตุหมู่14ทุกตัวนะยกเว้นเลดเนี่ยมีหลายอัลโลโทรปนะครับเราเห็นคำว่าอัลโลโทรปภาษาไทยคืออัญรูปอ่างมหันอากาศยอผู้หญิงรอเรือสระอูปอกปลานะครับอัญรูปหมายถึงธาตุเราเน้นที่ธาตุนะครับธาตุที่มีเป็นธาตุชนิดเดียวกันแต่มีโครงสร้างต่างกันยกตัวอย่างเช่นเพชรกับแกรไฟต์อย่างเงี้ยคาร์บอน
มีหลายอัญรูปมากๆไม่ใช่มีแค่เพชรกับกราไฟต์อย่างเดียวมีบัคมินสเตอร์ฟูลารีนด้วยนะครับมีฟูลารีนประเภทอื่นๆด้วยมีคาร์บอนนาโนทิวมีเยอะแยะมากมายเลยทุกตัวเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันคือมีหลายอโลโทรปยกเว้นเลดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมบัติของมันนะครับสมบัติของธาตุก็ดูก็ปกติใช่ไหมคาร์บอนกราไฟต์เนี่ยมันจะไม่หลอมเหลวเลยมันจะระเหิดไปเลยนะแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยออกซิเดชันสเตตมันก็จะมีของพวกหนักๆเนี่ยก็จะมีบวก2กับบวก4ใช่ไหมอย่างที่อาจารย์เคยเล่าก็ที่เราดูในสไลด์ก่อนหน้านี้ก็จะพบว่าทั้งไอออนบวก3บวก2กับบวก4เนี่ยก็มีรัศมีไอออนที่ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างของอโลโทปของคาร์บอนนะครับก็จะมีเพชรเรารู้จักกันดีโครงสร้างเป็นแบบนี้แกรไฟต์แล้วเขาเอามาผสมกับดินเหนียวใช่ไหมครับผสมกับหลายๆอย่างเนี่ยแล้วก็ทำเป็นไส้ดินสอให้เราเนี่ยอันนี้เป็นโครงสร้างเป็นเพชรอันนี้โครงสร้างเป็นกราไฟต์มันไม่ได้มีแค่เพชรกับกราไฟต์นะครับมันมีฟูลารีนที่เป็น C60 เราเรียกว่าบัคมินสเตอร์ฟูลารีนแต่ถ้าเป็นพวกอย่าง C70 อย่างเงี้ยคือแบบ C70 หรือ C540 เนี่ยเป็นไปได้นะครับก็จะเรียกเป็นฟูลาไลท์แล้วก็ฟูลารีนเฉยๆนะนอกจากจะมีอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีกราฟีนจริงๆจะเป็นกราฟีนก็คือเอาแกรไฟต์เนี่ยออกมา1แผ่นนะครับคนที่เขาศึกษาเกี่ยวกับแกรฟีนเนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์ที่อยู่ที่มีชื่อเสียงเนี่ยคืออยู่ที่ The University of Manchester ที่อังกฤษนะครับเขาก็นึกถึงว่าเรามีแผ่นกราฟไฟต์เป็นชั้นๆแบบนี้เขาก็จินตนาการตอนเป็นเด็กนะว่าถ้าเอาเทปใสมาแปะแล้วก็ดึงเรื่อยๆเนี่ยต้องมีวันนึงที่เขาจะต้องได้แผ่นแกไฟเนี่ยออกมาแค่1แผ่นเขาเรียกตัวนั้นว่ากราฟีนนะครับมันอาจจะไม่ได้มีรูปในนี้จะมีในสไลด์ถัดไปถ้าเอากราฟีนมาห่อเนี่ยมันก็จะได้เป็นคาร์บอนนาโนทิวแบบนี้นะครับก็จะเป็นอโลโทรปนอกจากจะเป็นคริสตัลไลน์เฟสแล้วเนี่ยนะมันยังมีลักษณะที่เป็นอะมอร์ฟัสเฟสแบบนี้ได้นะครับคือโครงสร้างมันไม่ได้มีความเป็นระเบียบในช่วงยาวอันนี้เป็นตัวอย่างของแกรฟีนนะครับก็คือเป็นแกรไฟต์เพียง1ชีทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นโปรเฟสเซอร์ที่เขาอยู่ที่น่าจะอยู่ที่อเมริกาคนอาจารย์ไม่แน่ใจแต่ว่าอาจารย์รู้จักแค่คนที่เขาอยู่ที่แมนเชสเตอร์นะก็อันนี้เป็นตัวอย่างงานของเขานะครับเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี2010อันนี้ซ้ายมือเรามีแกรไฟต์นะครับเราเอามาแปะใช่ไหมแล้วก็ดึงออกมาตามวิธีของคนที่เขาทำก่อนหน้านี้ก็เราก็จะได้เป็นแกรฟีนซึ่งแกรฟีนเนี่ยมาม้วนก็ได้นาโนทิวนะครับได้ถ้าเอามาทำให้เป็นทรงกลมแบบนี้ก็จะได้ฟูลารีนเป็นต้นตัวฟูลารีนเองเนี่ยบัคมินสเตอร์ฟูลารีน C60 เนี่ยเราสามารถเอาไปทำปฏิกิริยากับพวกโลหะแอลคาไลน์ได้นะครับตัวโลหะแอลคาไลน์มันชอบเหลือเกินที่จะเสียอิเล็กตรอนพอเสียอิเล็กตรอนไปปุ๊บมันก็เอาอิเล็กตรอนนั้นไปให้กับตัว C60 ก็รับอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นไอออนขนาดใหญ่แบบนี้เป็นไอออนลบนะครับเขาก็ตั้งชื่อว่าเป็นฟูลารีนเติมลงท้ายด้วย IDE เนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่ามันมีประจุเป็นลบนะครับโครงสร้างก็เหมือนเกลือเลยเหมือนเกลือตัวนึงเนี่ยก็เป็นอันนี้จะเป็นโพแทสเซียมฟูลารีนตัวโพแทสเซียมฟูลารายเนี่ยจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเหมือนโลหะนะครับที่อุณหภูมิห้องแล้วก็เป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์ที่อุณหภูมิต่ำกว่า18เคลวินซูเปอร์คอนดักเตอร์คือมันจะมีค่าการนำไฟฟ้าดีมากๆนะครับแล้วก็มีค่าความต้านทานเนี่ยเป็น0ก็มีอะไรอีกนะจริงๆซอเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่เป็นโพแทสเซียมซอนะเป็นรูบิเดียมซีเซียมก็ได้นะก็ตัวนี้จะเป็นซูเปอร์คอนมีอุณหภูมิของซูเปอร์คอนดักติ้งทรานซิชันเทมเพอเรเจอร์หรือ TC เนี่ยเท่ากับ33เคลวินก็สูงขึ้นมานิดนึงนะครับในขณะที่ซีเซียมฟูลารายเนี่ยก็จะอยู่ที่40เคลวินธาตุหมู่14เนี่ยมีสามารถเกิดเป็นสารประกอบไฮไดรด์ที่เป็นเตตาเวเลนไฮไดรด์นะก็คือเป็นสารประกอบที่มีไฮโดรเจนอยู่4ตัวนะครับคาร์บอนกับซิลิคอนเนี่ยเป็นสามารถเกิดสารประกอบที่เป็นคาร์ทิเนเต็ดโมเลกุลาร์ไฮไดรด์ได้ก็คือคาร์ทิเนเต็ดถ้าเราเห็นคำนี้มันคือ
เกิดพันธะระหว่างธาตุด้วยกันเองเช่นซิลิคอนกับซิลิคอนหรือคาร์บอนกับคาร์บอนเหมือนในแอลเคนทั่วไปอะนะซึ่งธาตุอื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากนะครับตัวคาร์บอนกับซิลิคอนเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายก็สารประกอบไฮไดรด์ของคาร์บอนเนี่ยนะก็เปิดวิชาใหม่ได้เลยนะเป็นออร์แกนิกเคมิสทรีนั่นเองนะก็การที่มันเกิดเป็นลักษณะที่เป็นคาร์ทิเนเต็ดไฮโดรคาร์บอนเนี่ยทำให้แบบมันมีโครงสร้างที่หลากหลายเนี่ยมันต่อกันไปเรื่อยๆเป็นพันธะ C4 บอนด์ซึ่งตรงนี้จะเป็นบอนด์เอนทัลปีนะของธาตุหมู่14นะครับกรณีของคาร์บอนนะถ้าเรามาดูที่คาร์บอนเราจะบอกว่าสารประกอบออกไซด์ที่สำคัญที่เรารู้จักกันดีเนี่ยคือคาร์บอนมอนอกไซด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ตัวจริงๆแล้วเนี่ยคาร์บอนเนี่ยมันสามารถเกิดสารประกอบคาร์บอนซับออกไซด์ได้นะมีโครงสร้างเป็นแบบนี้โครงสร้างไม่ค่อยจะเป็นที่คุ้นเคยของเราเลยนะครับเราก็บอกว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยพันธะใน CO เนี่ยมันสั้นแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะก็มีออนเอนบอนด์เอนโทรปีอันนี้อาจารย์ตัวเลขอาจารย์น่าจะก๊อปมาผิดนะครับมันน่าจะตกเลข1นะก็เราก็บอกว่ามีฟอสคอนสแตนต์ที่แบบเยอะมากๆเลยก็คือเป็นตัวที่มีบอกว่ามันเป็นพันธะที่แข็งแรงมากๆมันสามารถเกิดปฏิกิริยาทำปฏิกิริยาได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับสามารถไปเกิดเป็นสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกได้เยอะแยะมากมายเลยคาร์บอนไดออกไซด์นะมีความสำคัญเยอะแยะมากมายเหมือนกันเนี่ยเราสามารถเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาไปทำปฏิกิริยากับปูนดิบนะครับก็จะได้เป็นหินปูนออกมาหรือว่าจะไปทำปฏิกิริยาตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียได้เป็นยูเรียอย่างนี้เป็นต้นนะทำปฏิกิริยาได้เยอะแยะมากมายเลยส่วนตัวนี้เป็นสารประกอบคาร์บอนิลนะครับที่เป็นทังสเตนมีกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5เป็นเพนตาคาร์บอนิลทังสเตนนะก็เป็นสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกคาร์บอนนะครับเคมีของคาร์บอนเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่คาร์บอน4แขนอีกต่อไปนะครับในปี2016นะมีกลุ่มของคุณฟิลิปส์นะครับเขาตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature Chemistry อีกแล้วนะครับเขาเสนอว่าจริงๆเนี่ยคาร์บอนเนี่ยมันสามารถมีอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดพันธะที่4เกิดขึ้นนะก็ใช้เรื่อง Molecular Orbital Theory เนี่ยมาอธิบายเนาะส่วนทางซ้ายมือเนี่ยเป็น6 coordinate carbon ก็คือคาร์บอนเนี่ย1ตัวเนี่ยถูกล้อมรอบไปด้วยอะตอมอื่นอีกตั้ง6ตัวเนี่ยดังนั้นเราจะบอกว่า4 coordinate carbon เนี่ยเป็น maximum ก็ไม่ใช่ละนะก็จะเป็น6 coordinate แล้วตอนนี้เขาใช้เทคนิคที่เรียกว่า X-ray crystallography นะในการหารูปร่างโมเลกุลของมันออกมาสารประกอบออกไซด์ที่ง่ายที่สุดที่เรารู้จักนะก็คือตัวซิลิคอนไดออกไซด์ที่เรารู้จักกันในรูปของแก้วนะมีมันจะประกอบไปด้วยเทตราฮีดรอ SiO4 ยูนิตนะครับลิงก์กันแบบนี้จะลิงก์กันแบบเอามุมมาแชร์กันแบบนี้นะเป็นรูปเทตราฮีดรอที่เป็นคอร์เนอร์แชร์ลิงก์แบบนี้ตัวออโทซิลิเคตนะครับคือตัวเนี้ยเรียกว่าออโทซิลิเคตพอเอามาออโทซิลิเคตมาเชื่อมกันเนี่ยผ่านพันธะที่ออกซิเจนตัวนี้เป็นบริดจิ้งออกซิเจนนะเป็นออกซิเจนที่เชื่อมระหว่างซิลิคอนทั้ง2อันไว้เราก็จะได้โครงสร้างที่เป็นไดซิลิเคตจริงๆซิลิก้าเนี่ยเป็นชื่อเรียกของ SiO2 นะครับ SiO2 หรือซิลิคอนไดออกไซด์นั่นเองก็แล้วก็ตัวซิลิเคตเนี่ยสามารถตกผลึกได้อย่างช้าๆนะครับ slowly crystallizeมีอะไรอีกตัวถ้าซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยมันมีโครงสร้างเป็นอะมอร์ฟัสเราจะเรียกมันว่าแก้วนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับโครงสร้างมันแบบว่าเชื่อมต่อกันไปเลยนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยถ้ามันมีซิลิคอนใช่ไหมมีอลูมิเนียมเข้ามาเนี่ยพวกอลูมิโนซิลิเกตเนี่ยพวกนี้มันสามารถเอาไปผลิตเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องเซรามิกใช้เรียกให้ดีๆหน่อยเนาะเขาก็จะใช้แร่ที่ชื่อว่าเครมินิลอลโคลินไนท์นะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่
ใช้มากเป็นดินขาวนั่นเองเป็นแร่ดินขาวชาวลำปางก็ควรจะรู้จักให้เยอะนะครับก็คือจริงๆเนี่ยเทคโนโลยีของการทำเครื่องปั้นเนี่ยเราอยู่กับพื้นที่จังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายเนี่ยเยอะมากๆนะครับมันจะมีแหล่งทำเซรามิกตั้งแต่สมัยหลายร้อยปีที่ผ่านมานะอยู่ที่ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายรอยต่อกับอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็มีแหล่งที่อำเภอพานอย่างนี้เป็นต้นจริงๆมีแหล่งเซรามิกเยอะแยะมากมายเลยที่เราแต่ยุคนั้นมันเขาไม่ได้ทำถ้วยกาไก่นะถ้วยกาไก่นี่มาในยุคหลังแล้วตัวอย่างของซิลิคอนนะครับก็เราพูดไปแล้วเนาะก็จะเป็นเนี้ยตัวอย่างมันก็จะอยู่ในแร่ไมก้าไมก้าคือแร่ใยหินใช่ไหมมีอลูมิเนียมมาเจอกับซิลิคอนอีกแล้วเราเห็นแบบนี้คือเรารู้ได้แน่นอนว่ามันมากับดินแน่นอนมันจะกรณีที่เป็นอลูมิโนซิลิเกตเนี่ยมันสามารถจับกันแล้วเรียงตัวกันเป็นโครงสร้างที่มีความเป็นผลึกนะครับแล้วก็มีรูพรุนอยู่ข้างในเราจะเรียกมันว่าเป็นมันทำหน้าที่เป็นโมเลกุลาร์ซีฟนะคือมีช่องว่างเล็กๆมากมายที่อยู่ข้างในมันสามารถใช้ดูดซับโมเลกุลเข้าไปข้างในได้นะใช้เป็นตัวแยกโมเลกุลตามขนาดของโมเลกุลนะแยกสารออกจากกันตามขนาดของโมเลกุลโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจารย์พารุ่นพี่เราไปดูเนี่ยเขาใช้เซลไลท์นะครับในการแยกผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยจะเจอเยอะมากๆเลยสำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับปิโตเคมีอุตสาหกรรมปิโตเคมีนะครับก็เซียวไลท์เราเคยเจอคำนี้แล้วนะภาษาโบราณซึ่งความหมายของมันเซียวไลท์เนี่ยมันแปลว่าหินเดือดนะก็คือมันเป็นลักษณะที่บอกว่าเขาอธิบายหินที่มันมีรูพรุนเป็นแร่ที่มันมีรูพรุนนั่นเองมันก็สามารถที่จะจับไอออนบวกนะอยู่ข้างในโครงสร้างมันได้อันนี้เป็นตัวอย่างโมเลกุลาร์ซีฟแบบต่างๆนะครับก็มีเขาสามารถเอาไปใช้ได้เยอะแยะมากมายเลยเอาไปดูดซับตัวโมเลกุลขนาดเล็กนะครับใช้เป็นตัวแลกเปลี่ยนไอออนแบบนี้เป็นต้นนะก็อันนี้เป็นประโยชน์ของมันเราสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เรารู้จักกันดีอันนึงที่คุ้นหูคุ้นตาเราก็คือซิลิโคนนะครับมันคือเป็นแอลคิวใช่ไหมแอลคิวซิลิคอนนะครับก็เกิดโครงสร้างที่เป็นโครงข่ายแบบนี้เกิดขึ้นนะก็มีบริษัทหลายบริษัทที่ผลิตโมโนเมอร์นะครับให้กับการผลิตซิลิโคนนะเราเสียดายที่เรารุ่นเราเนี่ยถึงตอนนั้นโควิดมันคงหายไปแล้วแหละคือเราอาจจะได้ไปดูโรงงานนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปพูดรายละเอียดเยอะๆอีกทีนึงตอนที่พาพวกเราไปดูโรงงานสารประกอบคาร์บายนะสารประกอบคาร์บายเราจะบอกว่าอะไรเราจะบอกว่าสารประกอบคาร์บายเนี่ยมันก็สามารถแบ่งออกเป็นสลายเป็นเมทัลลิกแล้วก็เป็นเมทัลลอยด์นะมันจัดจำแนกตามลักษณะของที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันอันนี้เป็นลักษณะที่มันเป็นมีถ้าเมทัลลิกก็มีสมบัตินำไฟฟ้าได้แวววาววิบวับเนี่ยหรือเราจะบอกว่ามันเป็นไอออนิกเนี่ยก็คือเป็นมีลักษณะพันธะเป็นสารประกอบไอออนิกก็ธรรมดานะครับส่วนเมทัลลอยด์คาร์บายเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งนะมันจะเป็นพวกโบรอนเมทัลลอยด์อยู่ตรงไหนเนี่ยเมทัลลอยด์มีโบรอนกับซิลิคอนนะครับที่เกิดขึ้นได้จบสำหรับธาตุหมู่14นะครับเราจะเห็นได้ว่าหมู่14เนี่ยจริงๆเราคุ้นหน้าคุ้นตามาแล้วเราเรียนอย่างหนักเรียนวิชาออร์แกนิกเคมิสตรีเนาะแล้วก็จริงๆมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราเยอะมากและเราพยายามมองดูแม้แต่มือแต่แขนเราเนี่ยเป็นสารประกอบของธาตุหมู่14ทั้งนั้นเลยนะเราควรจะพักนิดนึงนะครับอาจารย์จะขอพักกินน้ำแก้วนึงแล้วกันเนาะแล้วก็มาต่อกันในเรื่องของธาตุหมู่15โอเคมาต่อกันในเรื่องของธาตุหมู่15นะครับธาตุหมู่15หรือพวกเรามักจะคุ้นกับธาตุหมู่ 5A อาจารย์จะไม่ให้เรียกระบบนั้นอีกแล้วนะครับระบบ AB เนี่ยเป็นระบบโบราณมากก็ธาตุหมู่15มันมีชื่อเล่นชื่อเก่าโบราณมันเนี่ยว่านิกโตเจนนะครับคือใครจะมองว่ามันเป็นฟอสฟอรัสไนโตรเจนนิกเป็นตัวที่ให้ฟอสฟอรัสไนโตรเจนอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าจริงๆความหมายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเรา
จะบอกว่าธาตุหมู่นี้มันมีสมบัติของธาตุเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สมบัติของสารประกอบที่น่าสนใจเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตั้งใจเรียนนะครับธาตุหมู่15เราจะบอกว่าสมาชิกเป็นได้ตั้งแต่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสอาร์เซนิกนะครับอันนี้คือแอนติโมนีใช่ไหมพลวงนะครับแล้วก็บิสมัธตัวข้างล่างนี้เป็นธาตุกัมมันตรังสีนะเราก็จะไม่พูดถึงมันเราก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาตัวธาตุของมันเนี่ยมันจะมีความต่างกันของรัศมีอะตอมนะครับแล้วก็อิเล็กโตรเนกาทีฟค่าอิเล็กตรอนตัวอิเล็กตรอนคอนฟิกูเรชันของมันเนี่ยมันจะคือถ้าเรามาดูตามไซส์แล้วก็ตามอิเล็กตรอนคอนฟิกูเรชันของมันเนี่ยมันจะมีสมบัติที่หลากหลายมากๆตัวข้างล่างเนี่ยนะมันจะมีความเป็นโลหะเนาะพวกนี้อันนี้มันจะเริ่มจากอโลหะมาจนถึงกึ่งโลหะแล้วก็มาเป็นโลหะก็จะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างในขณะที่ออกซิเดชันสเตทของมันที่เป็นไปได้เนี่ยมันเป็นไปได้เยอะมากนะครับเรานึกถึงว่าโครงแบบอิเล็กตรอนมันเป็น ns2np เท่าไหร่ครับ np3 มันสามารถเสียอิเล็กตรอนไป1ตัว2ตัว3ตัวไปจนถึงแม็กซิมัมคือ5ตัวเป็นได้ตั้งแต่บวก5ส่วนรับอิเล็กตรอนเข้ามาก็จะเป็นลบ3ใช่ไหมที่มันเป็นแม็กซิมัมที่มันจะทำได้เพราะฉะนั้นอิเล็กค่าoxidation state เนี่ยมันเป็นไปได้ตั้งแต่บวก5จนถึงลบ3นะมันมีหลาย oxidation state มากๆมีไนโตรเจนตัวเดียวนะครับที่เป็นแก๊สในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยเขาเป็นของแข็งกันทั้งนั้นเลยนะก็มีอะไรอีกธาตุหมู่15เนี่ยเจอไอโซโทปไม่ใช่ไอโซโทปสิเขาเรียกว่าอัลโลโทปหรืออัญจรูปเนี่ยหลายตัวมากๆเลยนะครับหมู่15แล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสกับตัวไนโตรเจนเนี่ยมันสามารถเกิดเป็นไดไนโตรเจนกับไดฟอสฟอรัสได้แล้วก็มีพันธะที่สั้นนะครับเป็นพันธะ3นั่นเองอันนี้เป็นสมบัตินะครับจะเห็นได้ว่าตัวอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้ของมันเนี่ยเป็นบวกมากๆเลยนั่นหมายความว่ามันชอบที่จะเป็นประจุลบด้วยนะตัวอย่างของอัลโลโทปหรืออัญรูปของฟอสฟอรัสนะครับซ้ายมือเป็นฟอสฟอรัสขาวข้างล่างเป็นฟอสฟอรัสดำนะเป็นฟอสฟอรัสเหมือนกันนะครับเป็นฟอสฟอรัสเหมือนกันก็มุมตรงนี้จะเป็นมุม90มุม60หมดเลยเพราะว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมแดนเท่ามันจะจับกันได้เป็นแบบเทตราฮีดรอลแบบเพอร์เฟกต์เลยแบบนี้นะครับมีพอยต์กรุ๊ปเป็น TD ก็เป็นโมเลกุลแบบนี้นะครับแล้วก็มันสามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ก็เป็นการเอาออกซิเจนไปเติมเข้าในแต่ละส่วนของโครงสร้างเองส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นฟอสฟอรัสดำนะอันนี้เป็นตัวอย่างรูปนะครับมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บไว้ในน้ำนะก็อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับมันก็ปลอดภัยดีเนาะก็ขึ้นมาเจอกับออกซิเจนก็จะเกิดการเผาไหม้เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นมีฟอสฟอรัสแดงอีกนะครับ3ตัวนี้เป็นอัลโลโทปของฟอสฟอรัสไนโตรเจนสามารถเกิดสารประกอบออกโซได้สารประกอบออกโซคือสารประกอบที่ประกอบไปด้วยพันธะคู่กับออกซิเจนธาตุนั้นๆทำเกิดพันธะคู่กับออกซิเจนมีออกซิเดชันสเตทตั้งแต่บวก1จนถึงบวก5นะครับเป็นสารประกอบที่ออกโซแล้วก็เป็นออกโซไอออนได้ตัวอย่างเช่นกรดไนตริกนะครับกรดไนตริกมีออกซิเดชันสเตทของไนโตรเจนในนั้นเนี่ยเป็นบวก5แบบแม็กซิมัมเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวออกซิไดซ์ที่ดีก็เขาใช้ในการผลิตปุ๋ยนะครับแล้วก็ในวัตถุระเบิดต่างๆเนี่ยหลายอย่างมากเลยนะแล้วก็ตัวไนเตรตก็จะเป็นออกซิไดซิ่งเอเจนต์อย่างที่บอกพอเอาไปทำปฏิกิริยาเอาไปรวมกับกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยจะได้สารละลายที่เรียกว่าเอควาลีเจียตัวนี้เป็นตัวที่สามารถละลายทองคำแล้วก็แพลตินัมได้นะตัวสารประกอบไนตริกแอนไฮไดด์ก็คือดึงน้ำออกเนี่ยก็จะได้ N2O5 นะเป็นสารที่มีความเป็นกรดมากๆนะแล้วก็ในตัวนี้ในโครงสร้างผลึกเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ประกอบไปด้วยตัวไนเตรตบวกกับไนโตรเนียมไอออนแบบนี้รูปขวามือเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากตัวกรดไนตริกนะครับถูกรีดิวส์นะคือมันต้องไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วเกิดเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ออกซิเดชันสเตทของ
ตัวไนโตรเจนก็จะเปลี่ยนจากไนโตรเจนบวก5เป็นไนโตรเจนบวก4นะครับแก๊สนี้อันตรายมากๆเลยตอนอาจารย์เป็นเด็กเนี่ยอาจารย์เกือบเสียชีวิตเพราะแก๊สนี้ละเพราะว่าอาจารย์ไปซื้อสารเคมีมาจากร้านศึกษาพันธ์นะครับที่จังหวัดเชียงรายซื้อมาแล้วก็แบบเอามาลองเติมนั่นเติมนี่ปรากฏว่าเกิดแก๊สนี้ขึ้นนะครับอาจารย์ก็รีบหยิบฟาสของอาจารย์เนี่ยไปใส่ไว้ในห้องน้ำนะครับแล้วก็แบบปรากฏว่าน้ำเนี่ยคือแก๊สเนี่ยมันละลายน้ำได้ดีมากๆนะก็จำเป็นจะต้องถ่ายน้ำออกจากห้องน้ำทั้งหมดนะก็เป็นอะไรที่อันตรายมากๆอย่าทำตามนะเป็นแก๊สที่มีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจด้วยไนโตรเจนคอมเพาวด์ที่มีความสำคัญนะครับในอินดัสทรีก็คือตัวนี้นะก็จะเป็นกระบวนการฮาร์เบอร์แอนด์บอชที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังเนาะในเรื่องของไฮโดรเจนครับเป็นเขาไปทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนก็จะได้เป็นแอมโมเนียซึ่งแอมโมเนียไปทำปฏิกิริยาได้หลายตัวนะครับเช่นทำยากับมีเทนได้เป็นพลาสติกนะครับเอาไปได้เป็นไฮโดรไซยานิกกรดไฮโดรไซยานิกซึ่งเอาไปทำเป็นพลาสติกเอาไปทำเป็นพิกเมนต์คือสารที่ทำให้เกิดสีนะตัวนี้เอาไปทำกับออกซิเจนได้กรดไนตริกนะครับเอาไปกรดไนตริกเนี่ยก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นวัตถุระเบิดตัวนี้ทำไปมันเป็นเบสเนาะแอมโมเนียไปทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรเฮลิกหรือว่าเป็นกรดอื่นๆนะเราก็จะได้ปุ๋ยนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ไปทำกับกรดซัลฟูริกเนี่ยก็จะได้เป็นแอมโมเนียมซัลเฟตนี่เป็นต้นก็จัดเป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุไนโตรเจนได้เอาไปทำกับฟอสจีนตัวนี้คือฟอสจีนนะครับได้เป็นยูเรียเรารู้จักกันดีว่ายูเรียมันคือปุ๋ยตัวหนึ่งนั่นเองแล้วก็เอาไปทำเป็นสารตั้งต้นในการทำเป็นพลาสติกได้กระบวนการที่เปลี่ยนนะครับกรดไนตริกเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นกรดไนตริกเนี่ยกระบวนการเนี้ยเราเรียกว่ากระบวนการออสวาลด์นะมีออสวาลด์ก็เป็นชื่อคนที่มีความสำคัญในเคมีอุตสาหกรรมในตัวเจนเนี่ยเราจะพบว่ามันยังอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยมันอยู่ในชั้นบรรยากาศของเราแบบในสัดส่วนที่เยอะมากๆ70มากกว่า 70% นะครับเพราะฉะนั้นมันจะพืชและสัตว์เนี่ยมันเอาในตัวเจนเนี่ยมาใช้ได้ต่างวิธีนะครับก็มันอาจจะเริ่มต้นจากกระบวนการไนโตรเจนฟิกเซชันโดยแบคทีเรียที่อยู่ในปมรากถั่วหรือพืชตระกูลถั่วเนี่ยมันดึงไนโตรเจนลงมานะครับแล้วก็มันก็ถูกถ่ายทอดไปในส่วนต่างๆใช่ไหมคนกินผักอะไรอย่างเงี้ยหรือกระต่ายเนี่ยไปกินพืชแล้วคนกินกระต่ายอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยคือธาตุไนโตรเจนมันก็จะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆนะเป็นลักษณะที่เป็นวัฏจักรแบบนี้จบครับสำหรับธาตุหมู่14และหมู่15จานหวังว่าพวกเราจะฟังนะครับแล้วก็ทบทวนทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวอาจารย์จะเอาแบบฝึกหัดมาทิ้งไว้ให้นะครับเราอาจจะมีการสอบในลักษณะที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการนั่งสอบในห้องแล้วนะเนื่องจากภาวะโควิดใช่ไหมครับโรคโควิด-19 ก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะสอบกันอย่างไรครับโอเคครับวันนี้เยี่ยมมากครับไว้เจอกัน